ขึ้นมาไหมไม่มีไฟเลี้ยวเติมเร่งเข้ามาแล้วปิดเติมเร่งไปเราจะแซงคันสีขาวด้านหน้าแซงไปก่อนแซงไปก่อนดึงตัวมาข้างเข้ามาแล้วปิดสวัสดีครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างการสอนนะครับมีนักเรียนคนหนึ่งนะครับเป็นวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นสวนะครับก็เข้ามานะครับถ้าเข้ามามาขอเรียนนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ขับรถมานานแล้วนะครับแล้วไปเรียนขับรถที่โรงเรียนนะครับก็โดนคุณครูดุนะครับคุณครูที่สอนขับรถนะครับดุพอดูปุ๊บไปไม่เป็นเลยครับพอไปไม่เป็นปุ๊บไม่เอาเลยนะครับผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเจอนะหลายคนน่าจะเจอนะครับใครเจอแบบนี้นะครับเจอคุณครูสอนนะครับสอนขับรถดุมากๆเลยนะครับคอมเมนต์ล่างบอกผมด้วยนะผมอยากรู้ว่าเพื่อนๆเจอแบบไหนมาบ้างนะครับสวท่านนี้นะครับเจอคุณครูดุแล้วไปไม่เป็นเลยไม่เอาเลยนะครับก็เลยไม่ได้จับรถนะครับมาหลายเดือนทีนี้ออกรถมาใหม่นะครับเพราะว่าลูกออกรถมาให้แล้วก็ให้ขับรถไปทำงานนะครับไม่อยากให้ไปนั่งรถร่วมกับคนอื่นกลัวจะติดโรคโควิดนะครับก็เลยไหว้วานครูตั้มให้มาสอนนะครับพี่ตั้มทัพยะก็มาตามคำเรียกร้องครับก็มาสอนให้นะครับตามคำขอร้องว่าทีนี้เราก็มาดูกันว่าผมจะสอนได้ไหมวันนี้เป็นวันแรกครับเดี๋ยววันอื่นจะตามมาอีกทีนึงเพราะว่าสวท่านนี้ลงคอร์สเต็มเลยนะครับเราตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนขับรถเป็นถอยหลังก็สองเป็นนะครับเดี๋ยวคลิปอื่นๆจะตามมาคลิปนี้คลิปแรกวันแรกที่สอนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูนะครับแต่ก่อนที่จะดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับไปดูกันครับนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปของนักเรียนท่านหนึ่งนะครับที่เป็นนักเรียนรุ่นวัยรุ่นสวนะครับก็มีประสบการณ์ไม่ดีจากการเรียนจากที่อื่นมานะครับโดนคุณครูโดนครูว่านะครับไปไม่เป็นเลยนะครับไปไม่ได้ทำไม่ได้เลยทีนี้มาเจอพี่ตั้มนะครับที่ใน YouTube ก็สนใจดูว่าทำไมพี่ตั้มพูดจาอารมณ์ดีอารมณ์เย็นไม่น่าจะโมโหนะครับเลยทักเข้ามาขอเรียนเป็นคนสุดท้ายแล้วจะไม่เรียนแล้วเรียนมาหลายคนเจอแต่ดูๆทั้งนั้นนะครับไปไม่รอดทุกทีเรียนไม่รู้เรื่องนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาดูกันครับว่าที่ผมสอนจะได้ไหมนะครับไปดูกันครับก็ที่ผมสอนนะครับในคลิปถ้าเพื่อนๆไล่ตามดูเนี่ยคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับก็ลองไล่ดูตั้งแต่ต้นจบเลยนะครับไปดูกันเลยครับ นักเรียนมาครับ
สอนกี่ครั้งก็ไม่จำอ้าวเขาสอนแล้วนี่เขาก็ใช่ไงแต่ว่าเราอ่ะคือแบบอายุเยอะแล้วมันก็ความจำไม่ค่อยจะดีมันไม่ได้ทำอยู่เป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามดูคลิปอยู่นั่นแหละเขาก็สอนว่าปุ่มนี้ปุ่มนี้อยู่ตรงไหนจำไม่จำสักทีก็จดสิจำไม่ได้ก็จดมอเตอร์ไซค์มันไปยังไงมอเตอร์ไซค์ไปเกี่ยวกับเราใช่ไหมเขาอยู่คนละเลนถ้าเกิดถ้าเกิดคนไม่ชอบจดลายมืออุบาทมากลายมือไม่ต้องไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกับลายมือหรอกเกี่ยวกับว่าเราจดหรือเปล่าถ้าเราจดเราก็จำได้แล้วก็ดูแค่ของเราเราจะไปโชว์ใครล่ะแล้วก็ดูแค่ของเราลายมือเราก็จำได้อยู่แล้วจำไม่ได้ก็ต้องจดโอ้ยแล้วกลางคืนนะครูว่าวันนี้ครูจะมาสอนนะแบบโอ้ยต้องรีบนอนนอนไม่หลับตื่นเต้นจริงเข้าห้องน้ำหลายรอบเลยตอนเช้าอ่ะที่ครูบอกมาช้าดีแล้วแหละกบพี่ตอบไปค่ะก็คือดีแล้วในความรู้สึกช้าก็ดีแล้วแต่ว่าโอ้ยตื่นเต้นอ่ะแล้วได้เรียนแล้วเป็นไงบ้างค่อยอุ่นใจขึ้นมาได้สักระดับนึงระดับนึงแต่จะให้เต็มร้อยมันไม่ได้หรอกครูเอากระเพาะวันนี้วันแรกวันนี้วันแรกมาถึงนครนายกมาถึงเขื่อนชลสิทธิ์คิดว่าไงอ่ะครูต้องประเมินว่าผ่านไม่ผ่านถ้าถามว่าผ่านไหมมันก็เกิน 50% นะแต่ว่ามันก็ยังมีติดขัดบ้างแต่มันติดขัดมันไม่ใช่ติดขัดเรื่องน่าเกลียดมันติดขัดมันแก้ได้แค่วันนี้วันแรกนะวันนี้วันแรกเราทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคคุมรถอยู่เปลี่ยนเลนได้แซงได้วันนี้วันแรกนะแต่ว่าถ้าขับจริงๆอ่ะครูพี่คงไม่กล้าออกนอกเส้นทางเท่าไหร่ถ้าทางไหนไม่ค่อยไปก็จะไม่ไปก็ไม่เป็นไรแล้วก็ฝึกเท่าที่เราทำได้เดี๋ยวต้องบอกให้ครูสอนหัดขับไปเส้นวิภาวดีไปออฟฟิศว่าไปยังไงด้วยนะคะได้ครับเราจะแซงคันสีขาวด้านหน้านะครับวงกระจกมองข้างฝั่งขวามีรถมาไหมมีไหมแซงขวาไม่มีเปิดไฟเลี้ยวเติมคันเร่งไปเติมคันเร่งไปเข้ามาแล้วปิดเติมคันเร่งครับตอนนี้เมื่อแซงเสร็จแล้วเราจะเข้าเลนกลางนะวิ่งตรงไปก่อนครับตรงไปก่อนอย่าเพิ่งเฉยดูกระจกมองข้างเสร็จแล้วเปิดหน้ารถติดคันเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เบี่ยงเข้ามาโอเคเข้ามาแล้วปิดเราจะแซงคันข้างหน้าดูกระจกมองข้างฝั่งขวามีรถมาไหมไม่มีเปิดไฟเลี้ยวเติมเพลงเข้ามาแล้วปิดเติมเพลงไปเราจะแซงคันสีขาวด้านหน้าแซงไปก่อนดูกระจกมองข้างเข้ามาแล้วปิดโอเคครับผมเยี่ยมมากครับทำไมหมดค่อยๆไปครับใจเย็นๆค่อยๆไปวิ่งตามเขา
ขาไปได้เราก็ไปได้แล้วหมุนโค้งอะไรปกติเลยหมุนโค้งดูอาการหน้ารถเป็นหลักดูหมุนหมุนหมุนอีกช้า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 ออกซ้ายครับออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายหมุนออกขวาคืนซ้ายตามก็ไปเรื่อยๆช้าช้าครับช้า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 ครับไม่ต้องรีบครับช้าช้าต้องซ้ายมาอีกแล้วไม่เป็นไรครับก็เป็นของเขาเราต้องเลี้ยวขวาใช่ไหมเปิดไฟเลี้ยวขวาครับช้า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 ดิดึงขวาครับเลี้ยวขวาค่อยทยอยคืนค่อยทยอยดึงก็ดึงไว้สี่นะฮะไปวิ่งตามทางครับหายใจไม่ทั่วท้องนี่แหละประสบการณ์ขึ้นถนนใช่ไหมใช่ค่ะเปิดไฟเลี้ยวด้วยชิดขวาหน่อยนึงกระจกมองข้างเลยป้ายแล้วหมุนเลยแท่งสีส้มแล้วหมุน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 แล้วคืนคืนแล้วหมุนซ้ายดึงซ้ายหมดปึ๊บเข้ามาคืนแล้ววิ่งไหลทางไปตรงไปเราเลี้ยวเข้าบ้านตรงไหนดูกระจกมองข้างฝั่งขวาออกขวาได้ไหมค่อยเบี่ยงไปเปิดไฟเลี้ยวขวาเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วค่อยเบี่ยงออกไปค่อยเบี่ยงวิ่งตรงไปตรงไปครับผมตรงไปไกลไหมซ้ายไม่ไกลค่ะงั้นก็เข้าซ้ายใช่ไหมใช่เปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วเบี่ยงเข้ามาค่อยเบี่ยงช้าเบี่ยงเข้ามาเข้ามาปิดเลยปิดสิครับเลี้ยวซอยไหนจำได้ไหมจำได้ค่ะโอเคก่อนจะถึงซอยเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะตรงไปครับนี่แหละประสบการณ์ถ้าเราช้าๆเปิดไฟเลี้ยวทีถ้าเราจะเลี้ยวเดี๋ยวตีมือเลยเดี๋ยวตามคันนี้ครับผมตามเข้าไปจอดตรงนี้เราขับเรือไปก่อนค่อยค่อยค่อยคือมีรถมาด้านหน้าชะลอก่อนให้เข้าไปก่อนให้เข้ามาก่อนดึงออกขวานิดนิดแต่จะชนด้านซ้ายเนี่ยดึงออกขวาดึงออกขวาดึงออกขวาไปครับผมให้เข้าไปก่อนอ่ะมาไปปึ๊บดึงคืนชิปชิปตรงไปดึงออกขวานิดนึงดึงออกขวานิดนึงดึงออกขวานิดนึงนะโอเควิ่งตรงกลางไปก่อนครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นตัวอย่างประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่หมดกำลังใจนะครับไปเรียนมาไม่รู้ว่าคุณครูนี่ดูขนาดไหนนะครับของเพื่อนๆนะนะครับแต่ของสวนี่คือนักเรียนคนนี้นะครับก็ดุมากครับดุถึงแบบเกือบจะลงไม้ลงมือกันเลยนะครับก็เลยตัดสินใจไม่เรียนต่อแล้วไม่เอาแล้วนะครับเสียเงินเรียนยังต้องโดนดุอีกโดนว่าอีกนะครับก็ไม่ไหวก็เลยมาเจอคลิปของคุณตั้มก็เลยลองมาเรียนดูถ้าไม่ได้ก็คือไม่เรียนแล้วนะครับแต่พอมาเรียนปุ๊บวันนี้วันแรกก็ดังในคลิปเลยนะครับก็หวังว่าคำสอนต่างๆวิธีการสอนต่างๆเพื่อนๆที่ดูแล้วจะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนนะครับอยากสอบถามเพิ่มเติมอะไรยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างทิ้งไว้ได้เลยนะครับหรือว่าจะไปพูดคุยกันใน Facebook กลุ่มครับเป็นเพื่อนร่วมกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนใหม่ใครที่ยังหาคนปรึกษาไม่ได้ใครที่ยังหาเนี่ยร่วมไม่ได้ไม่กล้าขับรถออกถนนใหญ่นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับลิงก์ด้านล่างนี้ครับปุ๊บกดปุ๊บก็จะขึ้นหน้าปก Facebook แบบนี้ครับเมื่อเจอหน้าปกแบบนี้ก็กดเข้าร่วมหรือกดจอยเข้ามาได้เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดเข้ามานะครับกราบเรียนเชิญครับผมจอยเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันในFacebook Group นะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะสอบถามเรื่องการเรียนนะครับสอบถามคอร์สเรียนสอบถามวิธีการสอนอะไรยังไงนะครับใต้ลิงก์นี้มี LINE แอปนะครับ ID LINE ก็แอดเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆครับฝากเพื่อนกด
ไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเพื่อนๆนะนะครับเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆแครับดีๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ครับมีเพื่อนๆกันนะครับ